เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพปัทธะแฮกเกอร์ปัทธะพระเจ้าตอนการถูกบุกรุกโดยการ์ตูนแคทขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับขนกากคนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ในค่ำคืนนี้มันช่างมืดเหลือเกินขนาดไฟในบ้านผมยังไม่สว่างเลยโอ้โหอะไรมันจะหลอนขนาดนี้วะเนี่ยเฮ้ยดูสิครับท้องฟ้ามืดสนิทแต่ก็ยังมีพระจันทร์อยู่แต่ก็ไม่สว่างมากก็พอแบบว่ามีแสงนิดหน่อยโอ้โหดูบ้านแต่ละคนดิโคตรวังเวงสลัวสลัวเอ้ยการ์ตูนแคทตัวอะไรวะน่ะเฮ้ยการ์ตูนแคทเหรอเป็นการ์ตูนแมวเหรอหรือว่าอะไรอะฮะเขาเป็นหรือว่าเป็นแมวตัวสีดำฮะแล้วเขามาทำอะไรในหมู่บ้านแห่งนี้เดี๋ยวผมจะเปิดกล่องเอาอาวุธก่อนละกันเผื่อคือเอาไปป้องกันตัวนะครับผมจะเข้าไปถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่นั่นแหละนี่ไงทักทายลูกธนูก่อนเลยฮะเฮ้ยมาทำอะไรแถวนี้วะไอ้การ์ตูนแคทแมวแมวแมวก็มาฆ่าพวกนางไงแมวตัวคนเดียวเนี่ยนะที่จะฆ่าได้โถไอ้เบิร์กเอ้ยฟันไปเถอะไอ้บ้านี่ไงตีมันโอ้โหมันตีเข้าทีละหนึ่งเองเหรอวะเนี่ยเฮ้ยทำไมโอ้โหมันเป็นแมวที่แบบว่าน่ากลัวมากเลยนะมันไม่เหมือนแมวปกติทั่วไปนะเพราะมันเสยยิ้มแล้วก็มีเขี้ยวแหลมด้วยโอ้หลอนสุดๆไปเลยผมกลัวไม่ไหวแล้วอะเออจะว่าไปมันก็ถึงเหมือนกันนั่นเนี่ยแล้วเลือดมันต้องเท่าไหร่นะ3,000เลยเหรอโอ้โห 3,000 ผมคิดว่าผมไม่น่าจะสู้ไหวถ้าเป็นผมคนเดียวต้องมีคนมาช่วยผมอีกสัก2คนนะ2อีก2คนผมว่าน่าจะพอนะแต่ว่าต้องเป็นผู้เล่นด้วยกันเองถ้าเป็นบอทหรือเป็น NPC ผมว่ายังไงก็ไม่ไหวแน่ๆนั่นแหละฮะมันถึกเกินพิกัดอะมันเป็นแมวแบบมันไม่ใช่แมวธรรมดาครับดูดิโดนดาบโดนธนูไม่เป็นอะไรเลยฮะโอ้โหมันก็เกินไปเพื่อนดูดิเนี่ยผมจะตายแทนมันก่อนเว้ยคือผมไม่สามารถออกไปบวกตรงๆกับมันได้ถ้าผมออกไปบวกตรงๆยังไงผมก็แตกหนึ่งสวยพี่สวยแน่ๆใช่ไหมไอ้การ์ตูนแคทช่อย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 ฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดพวกเก๋ก็จะต้องตายทั้งหมดหมู่บ้านนี้จำไว้ไอ้พวกโง่โอ้น่ากลัวจังเลยมันน่ากลัวเหลือเกินอ่ะเอ้ยก็มาดีว่ายังไงในหมู่บ้านทุกคนนี่ก็ต้องมีคนที่กำจัดแกได้ไอ้การ์ตูนแคทหน้าโง่ไอ้แมวฟันเหยินแม่งเดี๋ยวเอาดาบตีเขี้ยวหักเลยนี่ไอ้บ้าเอ้ยเออโอ้เอาดาบพังเอาทำดีวะโอ้ไม่นะผมแตกแล้วหนึ่งสวยพี่สวยก็มาดีว่ะมาดิมาดิเอื้อเฮ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 ้อขนเทพสวัสดีครับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ผมก็ได้ยินข่าวมาอีกแล้วว่าช่วงเนี้ยหมู่บ้านของเราอ่ะมันจะชอบมีแบบว่าตัวประหลาดหรืออะไรอย่างเนี้ยชอบมาบุกรุกหมู่บ้านของเราบ่อยมากครับน่าจะ3ครั้งแล้วตั้งแต่ไซเลนเฮดหมออีกาจนมาถึงการ์ตูนแคทนี่แหละฮะแล้วมันก็อยู่ตรงกลางใช่ปะเออนั่นแหละคือมันเป็นอะไรกับหมู่บ้านเราวะทำไมแบบต้องมาลุกลานด้วยอ่ะต้องมาแบบบุกลุกด้วยอ่ะแบบคุกคามอ่ะเออแม่งคนแบบจะอยู่สงบก็ไม่ได้ก็มาดิวะ
เออมาบวกกันเลยดีกว่ามาไอ้การ์ตูนแคทมาดิเออนี่อันนี้ไม่ใช่คนกากนะเว้ยนี่ดูชุดด้วยชุดเพชรนะชุดเพชรที่แข็งแรงแล้วก็ดาบเหล็กที่คมเป็นไงอ่ะน่ากลัวปะอ้อมันน่ากลัวมากมากเลยอ่ะอุ้ยผมกลัวไม่ไหวแล้วอุ้ยกลัวจังเลยกลัวจังเลยเฮ้ยอันนี้เขาเรียกว่ากวนบาทานแหละไหนมาดิเข้ามาบอกในบ้านดิโถแค่นี้ยังเข้าไม่ได้เลยเนี่ยประตูก็ไม่ได้ปิดเนี่ยอุตส่าห์เปิดต้อนรับอย่างดีแต่คุณก็ยังเข้าไม่ได้แบ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 เฮ้นี่นายเยอะเยอะกันอย่างนี้เลยเหรอวะฮะจะกระเด็ดตายหมดหมู่บ้านหรอกถึงนายจะฆ่าฉันกับคนกากได้แต่นายก็ฆ่าแฮกเกอร์กับพระเจ้าไม่ได้หรอกเพราะว่าสองคนนี้มันระดับเทพอะครับน้องๆนายมันก็แค่การ์ตูนแคทหน้าโง่ตัวนึงที่ไม่มีอะไรไปมากกว่านี้ก็แค่ถึกเลือดเยอะตีก็ไม่เท่าไหร่นะเนี่ยแค่ตีแค่ก่อเพชรนายยังตีแทบจะไม่เข้าเลยนะเพื่อนเข้าใจปะดูดิตีไปเดียวเลือดมันก็รีเจนแล้วอะเออมันก็รีเจนแล้วอะเห็นไหมคือถ้ายังไงถ้าผมมีของเยอะอะแล้วผมสู้ในบ้านอะเออยังไงคุณก็แตกเว้ยแค่ว่ามันต้องใช้เวลานะแต่ถ้าออกไปบวกตรงๆผมก็ได้ก็มาดิวะตรงๆก็ได้มาดิเช็ดเข้นะมาดิมาเออยังไงการ์ตูนแคทเหรอโหจะเช้าแล้ววะเฮ้ยมาดิโหแม่งเที่ยวแม่งแหลมมากโอ้โหไม่นะเอ้ยผมจะแตกแทนมันวะเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไอ้การ์ตูนแคทไม่นะผมจะแตกมาดิเออโหถ้าผมมีแอปเปิ้ลทองนะผมได้ทั้งวันนะบอกให้เออแต่ว่าผมไม่มีนะสิแฮกเกอร์โอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับโอเควันนี้ผมก็ได้เตรียมอาวุธสงครามเพื่อมากำราบการ์ตูนแคทกันเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะป้ายข้างล่างเลยข้างล่างมันอยู่ข้างล่างนะของอ่ะโอเคก็มันจะมีอะไรบ้างมาก็มีชุดเกราะแอดวานซ์แล้วก็ปืน2กระบอกแค่นั้นไม่มีอะไรมากแต่มันอยู่ได้ยาวเว้ยเพราะว่าชุดเกราะนี้มันไม่ธรรมดานะมันถึกแล้วก็เดินเร็วครับโหฟ้าฝนเป็นใจมากมาผมมีคิดซูเปอร์วีกับลูกซองเป็นไงล่ะแต่ผมว่าบอลไลแม็กอยู่ดูทรงอะบอลไลแม็กแน่ๆแต่ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ปิดชีพมันนะอาจจะเป็นพระเจ้าแทนเพราะว่าผมต้องเก็บลูกกระสุนปืนไว้ใช้อย่างอื่นด้วยไม่ใช่แค่ว่าจะยิงแค่ตัวนี้ตัวเดียวมาดิ 7K ก็มันก็เหมือนกับเงินนะครับนั่นแหละเหมือนกับเงินนั่นแหละเราไม่สามารถใช้ทีเดียวหมดได้เพราะเราก็ต้องเก็บมันไว้ใช้บ้างในยามฉุกเฉินโอ้โหผมว่าหมดผมว่าลูกกระสุนไอ้ลูกซองอ่ะกระสุนหมดแน่ๆเฮ้ยลูกซองหมดไม่เป็นไรแต่ต้องเหลือปืนคนไว้ใช้แล้วกันเออเอาดิโอ้โหลูกกระสุนจะหมดแล้ววะโอ้ไม่นะแม็กสุดท้ายแล้วเอาสักหนึ่งสิบแปดก็ได้
คพอแล้วพอที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าละกันเพราะว่าผมต้องเก็บกระสุนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินด้วยเผื่อแบบมีตัวอะไรมาบุกอีกผมจะได้เก็บเอาไว้ใช้นะฮะโอ้โหหวัดกินไว้เฮ้ยโอเคเก็บทุกกรอบไว้ใช้ด้วยถ้าบางคือแบบเสียดายแย่เลยมันหายากมากโอเคผมไปละบ๊ายบายเจอกันพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็ได้รับหน้าที่ในการปลิดชีพสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในหมู่บ้านของเราอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือการ์ตูนแคทของเรานั่นเองเย้โอเคได้ดิคือมันเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะต้องทำการประหารนะฮะโอเคผมจะเอาเป็นนิวเคลียร์เดธเรย์แลนด์เพราะว่ามันถึกมากๆเลยที่ได้ยินข่าวมาว่ามันถึกหรือโอ้แต่ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงเลยเนี่ยกว่าจะมันจะตายได้โอเคเอาเป็นไบโอกันแล้วกันปืนพิษมีอะไรอีกปะเอาแบบทรมานก่อนได้ Power Hammer คืออะไรวะเนี่ยปืนอะไรอ่ะเฮลโลเฉยอ๋อแบบต่อยหน้าอะไรใช่ไหมเออเอาดิงั้นเอาเป็นอะไรดีวะเนี่ยเลื่อยเหรอโหเลื่อยก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเอาตัวนี้ไปเออแตกเรียบร้อยทีนี้ก็จะไม่มีการ์ตูนแคทที่หลงเข้ามาในหมู่บ้านอีกต่อไปเพราะมันตายไปแล้วนั่นเองนะทุกคนสบายใจได้นะ